ระบบเล็กๆอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสมองส่วนกลางและถือว่าเป็นพระเอกตัวจริงที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งต่อการพาเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตระบบนี้ก็คือระบบค้นหาเป้าหมายในสมองหรือ recticular activating system หรือเรียกสั้นๆว่าระบบ RAS สาเหตุที่ผมเรียกระบบ RAS ว่าพระเอกตัวจริงก็เพราะว่าระบบ RAS ถึงแม้จะเป็นระบบเล็กๆในสมองแต่หน้าที่ของมันยิ่งใหญ่สุดๆนั่นคือการกรองข้อมูลที่ผ่านโสดประสาทของเราเข้าสู่สมองในทุกๆวินาทีตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัป,ปดาห์ประสาทสัมผัสของเราจะส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลเข้าสู่สมองของเรา ซึ่งในความเป็นจริงมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะให้ความสนใจข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่าระบบ RAS จะต้องทำงานแบบ24-7หรือทำงานตลอด24ชั่วโมงและทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดแม้แต่วินาทีเดียว ลองนึกภาพในช่วง1ิบวินาทีที่เราฟังเสียงรอบๆตัวเราจะมีหลายๆเสียงที่ระบบ RAS กรองออกไปและเราจะไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นแต่เสียงที่เราได้ยินจะเป็นเสียงที่เราได้บอกสมองของเราว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่สำคัญที่สุดสำหรับเรายกตัวอย่างเช่น เวลาเราตั้งใจดูหนังซึ่งเป็นหนังที่สนุกมากระบบ RAS จะกรองเฉพาะเสียงของหนังเรื่องที่เรากำลังดูหากมีใครมาเรียกเราตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้ยินก็ได้ก่ลาวคือการที่เราไม่ได้ยินเสียงไม่ได้หมายความว่าเสียงนั้นไม่ได้เข้ามาที่หูของเราแต่จริงๆแล้วเสียงนั้นเข้ามาที่หูของเราแต่ระบบ RAS ทำหน้าที่กรองเสียง ไม่ยอมปล่อยเสียงนั้นเข้าสู่ระบบสมองของเราเนื่องจากว่าเสียงจากหนังที่เรากำลังดูและฟังอยู่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราในขนาดนั้นหรือเวลาที่เรามองไปที่ถนนที่กำลังมีรถติดเพื่อมองหารถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้าตาที่ทำหน้าที่มองจะเก็บภาพแล้วส่งเข้าสู่ระบบ RAS ต่อจากนั้นระบบ RAS จะมองหารถยี่ห้อโตโยต้าเท่านั้นโดยจะตัดภาพรถยี่ห้ออื่นๆที่ไม่ใช่โตโย t a ออกทั้งที่ตาของเราส่งภาพทั้งหมดที่อาจจะมียี่ห้ออื่นๆปนอยู่ด้วยเป็นต้นในโลกปัจจุบันที่อยู่ในยุคโซเชียลมีเดียของโลกส่งผลให้มีข้อมูลจำนวนมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่สมองในลักษณะที่เรียกว่า bombing จากผลการศึกษาของทีมนักวิจัยของ University of California San Diego พบว่าในแต่ละวันจะมีข้อมูลจำนวนมหาศาลหลั่งไหลยอย่างท่วมท้นเข้าสู่สมองของมนุษย์ประมาณ34กิกะไบต์หรือเทียบเท่ากับข้อมูลจำนวนหนึ่งสัป,ปดาห ที่สามารถบรรจุไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยทีเดียวและนับวันจะมีแนวโน้มว่าปริมาณข้อมูลจะมีมากขึ้นเรื่อยๆข้อมูลเหล่านี้จะหลั่งไหลผ่านโทรศัพท์มือถือบริการบันเทิงแบบออนไลน์ต่างๆข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอีเมลโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์หนังสือโซเชียลมีเดียและอื่นๆ จากสายทานของข้อมูลดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นจะมีข้อมูลผ่านเข้าสู่สมองของเราประมาณ15,000คำต่อวันหรือ23คำต่อวินาทีหรือผิวหนังของคนคนหนึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ20ตารางฟุตซึ่งมีเซลล์ประสาสัมผัสนับล้านเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ในการรับสัมผัสไม่ว่าจะเป็นแรงกดความเจ็บปวดอุณหภูมิ และอื่นๆหรือดวงตาของเราที่ต้องมองเห็นข้อมูลเชิงภาพมากกว่า300เมกะพิกเซลในทุกวินาทีอย่างไรก็ตามสมองซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญมีข้อจำกัดในการรับข้อมูลก่ลาวคือใน1วินาทีสมองสามารถรับข้อมูลได้ประมาณ100ชุดข้อมูลหรือมากกว่านั้นเล็กน้อย ดังนั้นธรรมชาติจึงได้ออกแบบระบบ RAS ขึ้นมาเพื่อช่วยสมองในการจัดการว่าข้อมูลอะไรคือข้อมูลที่สำคัญที่จะปล่อยผ่านเข้าสู่ระบบอื่นๆในสมองและข้อมูลอะไรที่ไม่สำคัญที่จะต้องกัจจัดไม่ให้เข้าสู่ระบบอื่นๆในสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อตัวเรามากที่สุด มีข้อมูลบางประเภทที่ระบบ RAS มักมักจะยอมปล่อยให้ผ่านเข้าสู่สมองข้อมูลเหล่านี้ได้แก่เสียงคนเรียกชื่อเราหรือข้อมูลใดๆที่อาจจะมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของเราหรือของคนที่เรารักหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางเพศสมองของเราจะถูกโปรแกรมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญโดยสื่อสารกับระบบ RAS ให้ปล่อยข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ระบบสมองของเรา เพื่อที่เราจะได้ตอบสนองไปในทิศทางที่เกื้อกูลต่อชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นมีคนพูดว่าอากาศหนาวสุดๆเราจะได้ยินเสียงนี้ทันทีเนื่องจากเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับร่างกายและมีผลต่อร่างกายแต่หากมีคนพูดว่าอากาศในห้องนี้มีอุณหภูมิประมาณ72องศาฟาเรนไฮต์เราอาจจะไม่สนใจหรืออาจจะไม่ได้ยินเลยก็เป็นได้ หรือระหว่างที่เราขับรถหากมีรถวิ่งตามหลังมารบีบแต่เสียงดังมากเราจะได้ยินและเผลอๆอาจจะสะดุ้งแต่เสียงรถที่วิ่งสวนไปสวนมาบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินเพราะเสียงเหล่านี้อาจจะไม่มีผลใดๆต่อความปลอดภัยในชีวิตหรือเวลาใส่เสื้อครั้งแรกที่เราใส่เราจะรู้สึกถึงสัมผัสของเนื้อผ้าแต่พอใส่ไปนานๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นครั้งแรกจะหายไป จนเราอาจจะไม่สนใจความรู้สึกนั้นเลยหรือหากเราบังเอิญทำกุญแจตกลงไปใต้โต๊ะตาเราก็จะมองหาแต่กุญแจแต่ที่ใต้โต๊ะมีขวดแยมถั่ววางอยู่เราอาจจะมองไม่เห็นขวดแยมถั่วก็เป็นได้เพราะตอนนี้เราต้องการกุญแจไปไขอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสุดณเวลานั้นหรือหากกลับกันเรากําลังมองหาขวดแยมถั่วที่วางอยู่ใต้โต๊ะ แต่ข้างขวดยามถั่วมีกุญแจหล่นอยู่เราอาจจะมองไม่เห็นกุญแจที่หล่นอยู่ก็เป็นได้เพราะตอนนี้เราต้องการทำแซนด์วิชดังนั้นขวดยามถั่วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราหรือเวลามีคนมาเรียกชื่อเราไม่ว่าจะเบาแค่ไหนเราจะได้ยินชื่อของเราแต่หากมีใครมาเรียกชื่อคนอื่นข้างเราบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินหรือ หากจะได้ยินคงต้องตะโกนดังๆนั่นคือการทำหน้าที่ของระบบ RAS ท่านคงเกิดความสงสัยว่าแล้วอะไรที่ทำหน้าที่ในการกำหนดระดับความสำคัญให้กับข้อมูลที่มีความสำคัญน้อยกว่าข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นคำตอบก็คือตัวเราเป็นคนกำหนดด้วยการโปรแกรมซ้ำๆไปสู่จิตใต้สำนึกของเราเอง ว่าข้อมูลแต่และข้อมูลนั้นมีความสำคัญและระดับความเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดเมื่อใดที่เราบอกตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเราระบบ RAS จะมองหาสิ่งนั้นทันทีนั่นหมายความว่าหากสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญในชีวิตของเราไม่ว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรระบบ RAS จะช่วยให้เรามองหาและเห็นสิ่งนั้น คนที่สามารถพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตคือคนที่รู้จักใช้ระบบ RAS การใช้ระบบ RAS ของผู้คนเหล่านี้ก็คือการตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนและมีการจัดลำดับความเร่งด่วนเมื่อสมองรับรู้ว่าเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตระบบ RAS จะทำหน้าที่ในการมองหาโอกาสและสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่จะทำให้คนคนนั้นสามารถไปสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกันหากเรามีเป้าหมายมากเกินไปและไม่ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญหรือไม่ได้กำหนดความเร่งด่วนท่านลองสังเกตดูคนที่ทำอะไรมากมายหลายอย่างในเวลาเดียวกันมักจะมีอาการงงตัวเองคือไอ้นี่ก็จะทำไอ้นั่นก็จะทำ และท้ายที่สุดก็ไม่สำเร็จสักอย่างดังนั้นเมื่อมีเป้าหมายแล้วก็ต้องมีการจัดลำดับความเร่งด่วนให้กับเป้าหมายทั้งนี้เพื่อให้สมองเราสามารถโฟกัสในเป้าหมายที่มีความสำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นซึ่งจะทำให้เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนั้น